สวัสดีครับผมชินโดนะครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเบสมือ2ที่ผมลงขายณปัจจุบันนี้นะครับจะมีปริมาณเกือบ10ตัวนะครับอาจจะไม่ใช่เบสที่ราคาแพงนะครับเพราะว่าเบสราคาแพงขายไปหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับอันนี้ไม่ได้เรียงตามราคานะครับไปดูกันเลยฮะตัวแรกนะครับตัวแรกเป็นเบส Epiphone นะครับ Thunderbird Pro นะครับ Thunderbird Pro ก็คือใส่ฐานนะครับปิกอัพเป็น Active นะครับผมก็คือเบสทรงนี้เนี่ยต้องเป็นคนที่ชอบจริงๆนะครับคือผมเป็นคนชอบเบสทรงนี้มากนะครับเมื่อก่อนมีเป็น10ตัวเลยอันนี้ก็จะเริ่มระบายออกนิดนึงนะครับผมอันนี้เป็นสีไม้นะฮะจะเป็นสีด้านด้วยนะครับผมทรงนี้เบสจะค่อนข้างเท่นิดนึงนะครับสะพายทีนี้ค่อนข้างจะเด่นนะครับเพราะว่ารูปลักษณ์มันนะครับหัวก็เท่นะครับดูหัวนะครับผมนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นสีไม้นะครับผมมีปิกาดนะครับรูปทรงจะประมาณนี้นะครับค่อนข้างจะเก่าครับวอลลุ่มนะครับแล้วก็แผ่นปิกอัพแล้วก็เสียงเบสเสียงแหลมนะครับเป็นแอคทีฟโอเคประมาณนี้ฮะตัวที่2นะครับอันนี้เป็น Epiphone Thunderbird Pro เหมือนกันรุ่นเดียวกับเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นสี Sunburst นะครับก็เป็นสีแบบค่อนข้างจะคลาสสิกนะฮะของเบสรุ่นนี้นะครับผมนี่สีประมาณนี้จะออกส้มๆนะฮะส้มดำนะฮะส้มขอบดำนะครับผมนี่นะฮะค่อนข้างจะสวยนะครับผมหัวนะฮะนี่ประมาณนี้นะครับผมโอเคต่อมานะครับจะเป็นโซนของเบสที่ราคาประมาณไม่ถึง 6,000 นะครับผมอันนี้ในคลิปผมจะไม่ลงราคานะครับราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครับยังไงก็ดูรายละเอียดใต้คลิปเอาแล้วกันนะครับต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นเบสที่ห้อแม็กลอเรนซ์นะฮะเป็นทรงแจ๊สเบสนะครับผมอันนี้ก็ราคาย่อมเยานะฮะน่าจะประมาณ 4,000 นะครับทรงแจ๊สเบสก็เป็นทรงที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วนะครับของบรรดามือเบสนะครับนี่นะครับมีวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มแยกกันแล้วก็โทนรวมนะครับก็ปิกาสวยครับปิกาสีแดงนะครับผมแล้วตัวเป็นสีดำนะครับเบสที่ผมเอามาลงทั้งหมดจะเป็น4สายหมดเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้เล่น5สายแล้วนะครับผมโอเคต่อมาเป็นเบส LTD นะครับผมก็อันนี้เป็น LTD รุ่น B10 นะครับผมอันนี้ความพิเศษของเบสรุ่นนี้คือมี24เฟตนะครับซึ่งแบบว่าโอ้โหแบบเล่นกันแบบโน้ตลึกๆๆๆๆได้เลยนะครับปกติเบสเนี่ยเขาจะไม่ค่อยนิยมทํา24เฟตนะครับแต่ตัวนี้เฟตแบบโอ้โหล้วงเข้าไปแบบสะใจเลยคนที่ชอบเล่นโน้ตลึกๆเยอะๆนะครับน่าจะเหมาะนะครับนะฮะ LTD B10 นะครับผมอันนี้มี1โทน1วอลลุ่มนะครับปิกอัพเป็นแบบสไตล์ P-Bass นะครับเป็นติดกันอย่างนี้นะครับโอเคต่อมาเป็นเบส Washburn นะครับรุ่น XB100 นะครับอันนี้สแตนดาร์ดเลยไม่มีอะไรพิเศษนะครับ1วอลลุ่ม1โทนนะครับปิกอัพก็เป็นแบบสไตล์ P-Bass นะครับประมาณนี้เลยอันนี้ง่ายๆเลยนะฮะใช้ง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะฮะต่อมาเป็น Squier California P-Bass นะครับผมอันนี้ก็เป็นรุ่นล่างนะครับของเบส Squier นะครับใช้ได้นะครับโอ้ได้รับความนิยมมากนะครับเบสควอยเออร์อันนี้ก็เป็นสีดำนะครับแล้วก็ปิกอัพเป็นพีเบสนะครับติดกันอย่างนี้1วอลลุ่ม1โทนนะครับนะฮะถ้าใครชอบซาวแบบว่าซาวแบบล็อกหรือว่าแบบเบสแบบเสียงแหลมกลางเยอะๆนะฮะตัวนี้จะตอบโจทย์มากเล่นแนวล็อกนี่โอเคนะนะฮะเสียงจะพุ่งๆหน่อยต่อมาเป็นเบส SDGR นะครับก็คือลูกของ Ibanez อีกทีนึงนะครับผมอันนี้ค่อนข้างสวยเลยอันนี้บอกตรงๆว่าผมซื้อมาเพราะมันสวยนะครับบอดี้เป็นสีดำนะฮะตัดขอบนะฮะด้วยสีแดงนะครับทำให้มันดูมีราคามากเลยนะฮะตัวนี้อันนี้เป็นปิกอัพแบบ PJ นะครับผมก็คือมี P-Bass ด้วยแล้วก็มี Jazz Bass ด้วยนะครับปรับได้ค่อนข้างกว้างหน่อยนะครับตัวนี้แผ่นปิกอัพได้ด้วยนะครับวอลลุ่มโทนประมาณนี้นะครับต่อมาเป็น Ibanez Geo Sound Gear นะครับผมก็เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมเหมือนกันปิกอัพแบบแจ๊สเบสเลยมี2ซิงเกิลคอยตัวปรับ3ตัวใช้ง่ายๆครับนี่เป็นสี Sunburst นะครับก็คือส้มแล้วไล่ขอบเป็นดำประมาณนี้นะครับตัวนี้ค่อนข้างสภาพดีแล้วก็น้ำหนักเบานะครับผมตัวนี้ผลิตที่อินโดนีเซียด้วยนะครับผมก็ค่อนข้างใช้ได้เลยแหละครับโอเค
มาถึงตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้เป็น Squier Affinity Jack Bass นะครับผมก็เป็น2 single coil นะครับก็มีวอลลุ่มแยกกันแล้วก็โทนนะครับประมาณนี้อันนี้ผลิตที่อินโดนีเซียนะครับผมงานก็ใช้ได้เลยประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นแจ๊สเบสเสียงมันค่อนข้างนุ่มนวลแล้วก็เป็นกลางๆนะฮะโอเคประมาณนี้ครับโอเคครับสำหรับเบสที่ผมลงขายนะปัจจุบันก็มีประมาณ9ตัวนะครับถ้าราคาเกินหมื่นก็จะมีแค่2ตัวแรกนะครับก็คือ Epiphone Thunderbird นะครับหลังจาก Thunderbird มาก็จะเป็นพวกรุ่นที่แบบเหมาะสำหรับคนที่กำลังเริ่มต้นเล่นเบสนะครับก็ประมาณไม่เกิน 6,000 ก็ยังไงก็หวังว่าเป็นทางเลือกสำหรับคนที่กำลังหาเบสมือ2อยู่แล้วกันนะครับผมถ้าใครสนใจก็สามารถทักมาใน Facebook ของผมนะครับแล้วก็ขอรูปเพิ่มเติมหรือจะเข้ามาลองก็ได้นะฮะติดต่อมาทางช่องทางท้ายคลิปได้เลยนะครับผมยังไงก็พบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับYeah!